มาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเหลี่ยงนะครับเรื่องราวของภาพลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีการเผยแพร่กันโดยกลายเป็นไวรัลไปแล้วเนี่ยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดเป็นอย่างไรนะครับได้คุยกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าเหลี่ยงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลเท่านั้นโดยจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบผ่านมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อGSB EV Supply Chain ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ50ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB EV Supply Chain นะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรถพลังงานไฟฟ้าและก็ supply chain ที่เกี่ยวข้องโดยจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด10วงเงินสินเชื่อจำนวน50ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรถพลังงานไฟฟ้าและก็ supply chain ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน50ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งเป็นคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ตอบกลับมาทาง inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่ สำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้การซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าจะทำการรีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยในช่วง6เดือนแรกนั้นธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษครับเงินต้น1ล้านบาทชำระคืนเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกเช่นกันจะอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีและที่สำคัญคือธนาคารออมสินจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อเคหะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยจะสนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะนี้จะมีระยะเวลาการชำระคืนนาน40ปีด้วยการสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับปลดเขตวันที่15เมษายนนี้หรือถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเมื่อวันที่11มีนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์อนันทพันธ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้ไปตรวจราชการแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามดูความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยมีนายเกรียงไกรชัยสิริวงศ์สุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายงานถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567เนี่ยนะครับกิจการร่วมค้า CNNC สามารถดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วอยู่ที่ร้อยละ 22.01 ด้วยกันโดยมีเครื่องจักรทางทะเลจำนวน71ลำและก็กำลังคนจำนวน520คนด้วยกันซึ่งกิจการร่วมค้าได้แจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการว่าจำนวนของหินที่ต้องใช้ในโครงการและก็เครื่องจักรเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะครับจึงมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการประสานไปทางเหมืองหินให้เร่งผลิตหินให้เพียงพอภายในเดือนนี้แล้วก็ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรในการทำ geotube ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่แล้วก็ในส่วนของงานถมทะเลได้เพิ่มเรือ grab dragger เข้ามาช่วยในการขุดลอกด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามครับกิจการร่วมค้าได้นำเสนอแผนเร่งรัดงานเพื่อให้ทันตามแผน 4.0 โดยในวันที่7มิถุนายนนี้จะเป็นวันที่ครบกำหนดสองว่าพื้นที่ถมทะเลพื้นที่3นะครับจะต้องมีความก้าวหน้าหรือมีความคืบหน้าสะสมอย่างน้อยเนี่ย 35.87 ด้วยกันเพื่อให้ทันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็มีความคืบหน้าสะสม 37.77 นะครับดังนั้นนับจากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปจะต้องดำเนินการเพื่อให้มีความคืบหน้าประจำเดือนอย่างน้อย 4.04 ด้วยกันซึ่งกิจการร่วมค้า CNNC มั่นใจครับว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่3ได้ทันภายในเดือนมิถุนายน2567นี้นะครับแล้วก็จะส่งมอบพื้นที่ F1 หรือว่า F1 ของโครงการทั้งหมดให้กับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาได้ภายในปลายปี2568นะครับแล้วก็กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2569นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงครับเรื่องราวของลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภเลิศครับครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะลูกไฟสีเขียวนี่เป็นยังไงสุภเลิศผมไม่ได้มองดูทั้งคืนอ๋อจริงๆมีติดกันอยู่2วันนะครับ2วันที่6กับวันที่7นะครับมีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันที่6เนี่ยก็มีหลายๆจังหวัดเลยนะครับที่สังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครโคราชราชบุรีไปจนถึงประจวบนู่นเลยนะครับนครปฐมสมุทรสาครชลบุรีประจวบนู่นเห็นได้หมดฝั่งตะวันตกอ่ะใช่ครับก็เห็นหลายๆคนที่รายงานมาเนี่ยนะครับก็แจ้งว่าวันที่6เนี่ยก็เห็นเป็นดาวตกนะครับออกสีเขียวๆเลยล่ะนะครับเห็นหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ก็มีการส่งภาพวิดีโอนะครับมาให้ทางสถาบันช่วยตรวจสอบดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะครับก็ได้ไม่ได้มีเป็นพวกขยะอวกาศหรือครับหรือว่าการส่งจรวดใดๆนะครับจากภาพก็น่าจะเป็นดาวตกนะครับที่เป็นถ้าเราเห็นดาวตกสว่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดนะเป็นดาวตกแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟบอลอย่างเงี้ยนะครับเป็นไฟบอลเขาเรียกว่าดาวตกชนิดลูกไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยนะครับที่มันเสียดสีในชั้นบรรยากาศแล้วก็มันแตกออกนะครับแตกออกไปเนี่ยอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดซึ่งในวันที่7นะครับอีกวันนึงเนี่ยก็มีคนเห็นอีกนะครับก็เห็นดาวตกอีกติดต่อกัน2วันนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกตกใจอะไรหรอกนะครับ เพราะว่าดาวตกเนี่ยเวลาเราเห็นนะฮะต้องบอกว่าที่เราเห็นเขาเสียดสีลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศเนี่ยอันนั้นจะอยู่ที่ระดับความสูง80ถึง120กิโลเมตรจากพื้นดินซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับความสูงที่เครื่องบินโดยสารที่เราบินไปบินมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ12กิโลเมตรจากพื้น8ถึง12กิโลเมตรเลยก็จะอยู่คนละระดับความสูงครับก็ไม่ได้มีความอันตรายใดๆครับครับไม่น่าห่วงอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันใหญ่เฉยใช่ครับมันใหญ่ครับแล้วก็เสียดสีที่ชั้นบรรยากาศก็อยู่ที่ระดับความสูงนี่ก็ค่อนข้างมากทีนี้เวลามันเสียดสีเนี่ยเราก็มักจะเห็นได้หลายๆพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างเลยเพราะว่าที่ระดับความสูงเป็นเกือบ100กิโลเมตรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่หลายๆจังหวัดนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับสามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่าวัตถุเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศนะครับเพราะว่าวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับณปัจจุบันนะครับที่มีขนาดถ้าใหญ่กว่า100เมตรเนี่ยนะครับจะอยู่ในความสนใจของนักดาราศาสตร์ที่จะเฝ้าติดตามวัตถุที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า100เมตรนะครับแต่ถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศหรือว่าถ้าตกลงมาเนี่ยที่เป็นตกมาถึงพื้นที่เรียกว่าเป็นอุกกาบาตนะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือความอันตรายใหญ่หลวงอะไรนะครับกับประชาชนเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการรายงานนะครับว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าเสียชีวิตนะครับจากการพุ่งชนของอุกกาบาตนะครับถ้าไม่เทียบกับเมื่อ65ล้านปีก่อนนั้นเป็นยุคของไดโนเสาร์นี่แหละก็ยังไม่มีรายงานว่ามนุษย์เราเสียชีวิต
นะครับจากการพุ่งชนของอุกกาบาตแต่อย่างใดครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็เป็นความสวยงามครับหมายถึงว่าถ่ายโพสต์อาจจะเห็นสีของดาวตกใช่ไหมเป็นสีเขียวก็เลยตกใจกลัวนึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าในทำนองนี้ใช่ครับถ้ามันเป็นสีเขียวจริงๆสีของดาวตกก็จะในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่งบอกเกี่ยวกับพวกธาตุองค์ประกอบของเขานะครับที่เป็นอนุภาคต่างๆเนี่ยที่มันเป็นพูดง่ายมันก็คือเป็นองค์ประกอบทางเคมีนี่แหละนะครับเวลาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศถ้าเราเห็นนะครับว่าออกสีออกเขียวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมกนีเซียมเป็นนิกเกิลอะไรอย่างนี้ถ้าออกสีฟ้าๆจะเป็นเหล็กนะครับถ้าออกสีเหลืองเป็นโซเดียมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าดังนั้นสีเนี่ยจริงหนึ่งที่บ่งบอกได้ก็คือเป็นพวกธาตุองค์ประกอบของเขาว่ามีธาตุองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับของตัวดาวตกพวกนี้นะครับเวลามันอยู่นอกอวกาศเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดาวข้อน้อยหรือว่าดาวหางพอมาเสียดสีในชั้นบรรยากาศโลกแล้วเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าเป็นดาวตกนะครับแต่พอตกลงมาถึงโลกแล้วเหลือเป็นวัตถุหรือเศษซากอยู่เราจึงจะเรียกว่าเป็นอุกกาบาตนะครับเรียกตามสถานที่ของวัตถุเหล่านั้นที่อยู่ครับครับแสดงว่ากว่าที่จะทะลุบรรยากาศของโลกลงมาจนถึงพื้นเนี่ยส่วนใหญ่จะหลอมละลายไปหมดแล้วสิฮะใช่ครับก็เสียดสีเผาไหม้หมดไปครับก็แทบจะไม่เหลือนะครับมันเนี่ยในแต่ละวันก็มีเยอะนะที่ตกลงมาครับมันจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวส่วนประกอบของดาวที่ว่านี้ด้วยหรือเปล่าคุณกัปตันเพลครับใช่ครับจะมีส่วนประกอบหลักๆของเขานะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลักๆของพวกที่เป็นดาวเคราะห์น้อยก็ดีดาวหางก็ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กนิกเกิลนะครับที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของเขาแล้วก็ต่อวันเนี่ยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เรานะครับของ NASA เนี่ยนะครับที่เรามีการจากการที่เก็บข้อมูลมานะครับเราก็พบว่าในแต่ละวันเนี่ยครับที่มีอุกกาบาตตกลงมาถึงพื้นผิวโลกเนี่ยประมาณ40กว่าตันต่อวันนะครับวันละเลยครับครับเป็นตันเลยนะ40ตันนะครับ40ตันนี่ก็ 40,000 กิโลโอ้ 4,000 กิโลสิใช่ครับไม่ใช่ 40,000 กิโลสิไม่ใช่ 4,000 ครับ1,000กิโลมัน1ตันใช่ไหมฮะ40,000กิโลครับครับก็เยอะมากนะครับก็ถ้าเป็นจำนวนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมีรถปิกอัพ40คันนะฮะต่างปิกอัพ 40,000 คัน40ตันก็คือ40คันรถบิ๊กอัพ40คันใช่รถบิ๊กอัพ40คันแต่ก็จะเป็นเหมือนกับเศษหินเศษฝุ่นเม็ดเล็กๆครับประกอบกันไปมีก็มีใหญ่ๆหลงมาบ้างก็มีใหญ่ๆมันก็อย่างที่เราได้เห็นข่าวกันนะครับแต่ว่าวัตถุที่มันมีขนาดที่มันเล็กกว่า100เมตรเนี่ยนะครับมันยากต่อการตรวจจับครับแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าความเร็วของวัตถุเหล่านี้เวลาพุ่งเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยอัตรามันเร็วความเร็วเนี่ยมันเร็วสูงมากครับประมาณ 48,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาอันนี้คือความเร็วของมันนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็สูงเป็น 1,600 กว่าองศาเซลเซียสนะครับเวลาที่เข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกเราความเร็วนี่เหนือเสียงไหมฮะเหนือเสียงครับส่วนใหญ่จะเหนือเสียงเหมือนกับที่เปรียบเทียบกับข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับเมื่อหลายปีก่อนน่าจะปี58นะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าก่อนนั้นนะผมจำตัวเลขได้ไม่ได้ก็ที่มีอุกกาบาตตกนะครับที่ประเทศรัสเซียจะเห็นว่าเวลาพวกอุกกาบาตพุ่งเข้ามาเนี่ยจะมีภาพหน้ารถที่เราเห็นได้ใช่ไหมครับก็จะเห็นแสงมาก่อนจะเห็นเป็นแสงของไอ้ตัวลูกไฟที่เป็นดาวตกอันนั้นเขาเรียกดาวตกเลยอันนั้นเขาเรียกดาวตกเหมือนกันนะครับแต่พอตกมาปุ๊บมันมีเศษหลงเหลืออยู่เนี่ยเราจึงจะเรียกอุกกาบาตทีนี้ด้วยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเห็นภาพที่มันเป็นลูกไฟเนี่ยวิ่งมาก่อนสักพักหนึ่งเนี่ยเราจึงจะได้ยินเสียงระเบิดครับนะครับในอากาศนั่นหมายถึงว่ามันเร็วกว่าเสียงเพราะว่ามันกว่าที่เสียงที่มันระเบิดในอากาศเราจะได้ยินเนี่ยลูกไฟมันวิ่งผ่านไปแล้วนะครับนั่นมันมีความเร็วกว่าเสียงครับเร็วกว่าเสียงใช่ครับที่มันเป็นช็อคเวฟฮะอย่างที่เขารายงานว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับจากอุกกาบาตที่มันตกมาเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่มันตกที่รัสเซียใช่ไหมครับทีนี้พออุกกาบาตผ่านเข้ามา
ทุกคนก็พยายามออกไปดูกันไปยืนตรงหน้ากระจกมั่งละเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างหนาวนะครับก็ไปยืนดูที่หน้ากระจกสักพักหนึ่งเนี่ยมันเกิดช็อคเวฟนะครับก็คือเป็นคลื่นเสียงแห้งครับก็ทำให้กระจกบ้านเรือนเนี่ยแตกนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากกระจกนี่แหละครับที่ประชาชนได้รับความเสียหายมันก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะคือมันไม่ได้พุ่งลงหัวโดยตรงนะพูดง่ายใช่ครับมันเป็นแรง เป็นช็อคเวฟนะเป็นแรงอัดอากาศเลยครับคล้ายกับเสียงเครื่องบินคอนคอร์ดไหมฮะคุณสุภเลิศก็เหมือนกับที่เขาเสียงมันดังมากใช่ครับจนกระทั่งมันมีพลังแล้วก็ทำให้กระจกแตกได้เลยได้ถึงยกเลิกไปใช่ครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นนี้พอไปตกบนพื้นที่ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาตกที่เป็นพื้นที่ขาวๆเป็นหิมะอะไรก็หาง่ายอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยป่าไม้นะก็จะหายากหน่อยนะครับแสดงว่ามันก็เล็กๆเนี่ยแทบหาไม่เจอครับมันตกที่ไหนยังไม่รู้เลยเอางี้ดีกว่าใช่ครับจริงๆถ้าเรามีภาพนะครับจากหลายๆพื้นที่ที่ถ่ายมาได้เนี่ยเราสามารถประมาณการได้ว่าพื้นที่ที่อุกกาบาตตกเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับในทางดาราศาสตร์เราสามารถที่จะกำหนดจุดได้คร่าวๆนะครับว่าจุดที่เราเห็นลูกไฟเนี่ยน่าจะตกลงบริเวณไหนของพื้นที่บนโลกครับครับอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะต้องใช้การวิจัยด้วยการไปค้นหาไหมฮะคุณสุภเลิศจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นดาวตกขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเราก็มักจะไปหานะครับก็จะใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายหลายๆจุดเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับดาวพื้นหลังก็จะรู้ว่าไอ้จุดตัดของพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เขาเห็นเนี่ยน่าจะตกบริเวณไหนนะครับนี้พอเราไปถ้าเราไปค้นหาถ้าเจอมาเนี่ยก็นำมาศึกษานะครับว่าวัตถุเหล่านี้น่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนที่มาจากไหนมาจากดาวเคราะห์น้อยหรือว่ามาจากพวกดวงจันทร์หรือมาจากดาวอังคารเพราะว่าวัตถุเหล่านี้นะครับจริงๆก็จะมีธาตุองค์ประกอบที่ไม่เหมือนโลกของเรานะครับโลกเรามีธาตุองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็จะไปศึกษาว่าไอ้วัตถุที่ตกมาเนี่ยมันมีธาตุองค์ประกอบอะไรที่แตกต่างไปแล้วมันก็จะมีบนดาวเคราะห์ดวงไหนบ้างนะครับก็สามารถบอกได้ว่ามันมีโอกาสน่าจะรอดมาจากตำแหน่งไหนหรือบริเวณไหนครับในอวกาศครับนั่นเองครับแต่อย่างที่ตกในเมืองไทยเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นลูกเล็กเกินไปแล้วมันคุ้มค่าในการที่เราไปแสวงหาหรือเปล่าครับสุภเลิศจริงๆไม่ก็ไม่คุ้มค่าเลยแต่ว่าบางครั้งก็มีโอกาสที่แบบอยู่ๆก็เผาไหม้หมดนะครับไม่หมดเนี่ยนะเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ตกลงมาบนหลังคาบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยครับเขาก็จะมีนักสะสมเขามีนักสะสมนะครับต่างประเทศเขาก็จะมาขอซื้อนะครับขอซื้อพวกอุกกาบาตเนี่ยสมมติลูกก็สักกำปั้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับที่เขาซื้อขายกันแต่ก็ในไทยก็ไม่มีใครซื้อขายกันหรอกนะครับนอกจากแบบนักสะสมต่างชาวต่างชาติที่เขาซื้อเป็นเศรษฐีที่เขาซื้อเก็บสะสมไว้ของเขาเท่านั้นเองครับสะสมมันก็ต้องมีการพิสูจน์สิฮะต้องมีใบเซอร์ด้วยใช่ไหมฮะมีการพิสูจน์เราสามารถตกจริงไม่จริงอะไรยังไงใช่ครับจริงๆเราสามารถที่จะนำเอาเศษชิ้นส่วนนะครับของอุกกาบาตเนี่ยมาตรวจพิสูจน์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอุกกาบาตมีอยู่3ชนิดด้วยกันมีหินมีเหล็กแล้วก็หินปนเหล็กนะครับที่เราก็ดูเรื่องของธาตุองค์ประกอบก็ดีแล้วก็ตัวโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นอุกกาบาตเหล็กเนี่ยเหล็กในอวกาศนะครับจะใช้เวลาในการเย็นตัวเนี่ยนะครับก็ใช้เวลานานมากเป็นหมื่นๆปีนะครับกว่าจะเย็นลงดังนั้นมันค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆเนี่ยโครงสร้างผลิตของเหล็กที่อยู่นอกโลกเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับส่วนเหล็กที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยนะครับจะเย็นเร็วกว่าดังนั้นโครงสร้างของเหล็กบนโลกเราก็จะต่างกันเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กที่มาจากอุกกาบาตนะแล้วเขาก็เอาไปหลอมแล้วก็ไปตีเป็นมีดเป็นดาบอะไรเงี้ยโครงสร้างก็ไม่ใช่อุกกาบาตแล้วเพราะมันถูกหลอมเป็นหลอมไปแล้วก็จะกลายเป็นโครงสร้างแบบเหล็กบนโลกไปละก็จะไม่มีคุณสมบัติที่เป็นเหล็กถ้ามันเปลี่ยนโครงสร้างได้ด้วยแหละหรือว่าหลอกกันโครงสร้างได้จากการที่มันถูกหลอมใช่ไหมครับแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วเนี่ยบนโลกเนี่ยแป๊บเดียวก็เย็นละอย่างเงี้ยโครงสร้างมันก็จะความหนาแน่นต่างๆก็จะหายไปไม่เหมือนกับเหล็กที่อยู่นอกโลกที่เขาเกิดมาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆและใช้เวลาแบบยาวนานมากเนี่ยครับมันจะ
มีโครงสร้างมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วอุกกาบาตเองเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่ามันจะไม่มีช่องเลยมันจะไม่มีรูพรุนเลยนะครับดังนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเจอวัตถุใดวัตถุหนึ่งเนี่ยนะครับตกลงมาหรือเราอาจจะสันนิษฐานว่าเอ๊ะนี่มันเป็นอุกกาบาตหรือเปล่าอันดับแรกลองดูนะว่าผิวมันเนี่ยถูกเผาไหม้ไหมนะอันดับแรกดูก่อนว่ามันมีลักษณะเหมือนกับโดนเผามาไหมสองดูว่ามันมีความพุนไหมถ้ามีความพุนเนี่ยไม่ใช่ละครับถ้าเป็นความพุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหินภูเขาไฟเป็นอะไรไปเพราะอุกกาบาตจะไม่มีความพุนเลยจะไม่มีอากาศอยู่ข้างในแน่นอนนะครับและก็สามเนี่ยถ้ามีลักษณะเผาไหมนะครับไม่มีความพุนเลยแล้วเราเอาแม่เหล็กไปลองดูดูถ้ามันดูดแม่เหล็กติดก็สามารถที่จะสันนิษฐานในเบื้องต้นนะครับว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นอุกกาบาตอาจจะอุกกาบาตนะครับแต่ถ้าหลายคนอาจจะไปเจอลักษณะคล้ายๆกับก้อนที่มีสีดำดำมันวาวมีรอยเผาไหม้นะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนแก้วอันนั้นเขาเรียกว่าอุลกามณีหรือว่าเทคทายอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อุกกาบาตแต่เกิดจากการพุ่งชนอุกกาบาตในอดีตแล้วก็หลอมเหลวเอาพวกหินเศษดินบนโลกเนี่ยกระเด็นขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาก็เราจะเรียกว่าอุลกามณีก้อนนึงก็สองสามร้อยอันนี้ก็เลยครับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้นะครับสุภเลิศครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับกับคุณสุภเลิศคฤหานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าเรียงครับผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามคุณฟังว่าสินเชื่อ GSB EV Supply Chain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินสำหรับผู้ประกอบการรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้จะมีวงเงินทั้งหมด50ล้านบาทด้วยกันคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ10ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวท่านที่เดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบินรายเดือนมาหัวหมุนทั้งผ่อนรถบัตรเครดิตค่าประกันค่าซ่อมบ้านมาทีหัวจะปวดโอ้ยหมุนเงินแบบหัวไม่ปวดบ้านยังอยู่ครบกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด10ล้านบาทผ่อนสบาย30ปีดอกเบี้ย3เดือนแรก 4.84% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาทสมัครได้ถึง15พฤษภาคม67เมื่อกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวสอบถามโทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.388% ถึง 7.450% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเล่าสู่กันฟังสเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒน์วัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทาง FM 92.5 MHz